ผมยืนอยู่ที่บ้านของนายพลตะม็อกนะครับแล้วก็ที่บอกไปเบื้องต้นนะครับมันติดกับทะเลสาบซึ่งอากาศเย็นมากแต่บ้านนี้ก็เก่าชำรุดทรุดโทรมแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตกแต่งเป็นของใหม่นะครับยังใช้ของเก่าอยู่ข้างในนี่อ่านภาษาเขมรไม่ออกนะครับแต่ว่ามีโอ้สมพ่อ โอ้อาจารย์เนินผมมาเจออยู่ที่บ้านในคนตะม็อกก็เจอพระอาจารย์เนินท่านพูดไทยได้อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็บวชมาเจ็ดพรรษาแล้วก็จะท่านจะเป็นไทยก็ตามแต่ผมเห็นผ้าเหลืองแล้วมีจิตศรัทธาแค่ท่านบวชติดต่อทุกวัดศาสนาก็ดีใจแล้วครับอาจารย์เนินผมขอถวายอาจารย์นะบริเวณบ้านของในคนตับก็มีวัยรุ่นเขาก็มาเที่ยวกันนะครับที่ผมยืนอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์ของบ้านของในคนตับม็อกบ้านของในคนตับม็อกนี่เป็นกองบัญชาการรบด้วยเพราะว่ามันอยู่ห่างจากช่องสง่ำไม่ไกลในคนตับม็อกนี่เป็นคนที่มีบารมีมีกลุ่มเป็นกลุ่มของการต่อสู้ของการปฏิวัติเขมรสมัยนั้นซึ่งมีอยู่หลายฝ่ายนะแล้วนี่คือบริเวณที่เขาติดโพสเตอร์เรื่องราวต่างๆของการต่อสู้ในเทือกเขาเหล่านี้นะครับแล้วสิ่งที่เห็นอยู่สมัยนั้นเพื่อเขาทั้งหมดเป็นการต่อสู้ของกองทัพแล้วก็มีจุดสำคัญสำคัญที่เป็นกองทัพของเขาอยู่นะครับโต๊ะตัวนี้ก็ยังเป็นโต๊ะทำงานของท่านเลยนะครับผู้นำเขมรทั้งหมดสมัยนั้นเนี่ยเพราะความสามัคคีของคนในชาติมันขาดไปก็เลยทำให้บ้านเมืองล่มสลายผู้คนตายไป3ล้านคนนะครับผมไม่อยากเห็นภาพนั้นในประเทศไทยเอาเฉพาะที่อำเภอนาแกที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเห็นสหายสู้กับตำรวจทหารแล้วก็พากันตายก็คนไทยฆ่ากันเองนะก็มากมายมหาศาลคนไทยต้องรักสามัคคีกันนะครับอย่าเอาแต่ลูกแก่อำนาจของโทสะแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายอยากจะให้คนที่คิดไม่ดีกับประเทศลองมาดูประวัติศาสตร์และเอาไปเทียบใช้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูหลังนั้นนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งของบ้านของท่านบ้านของทางอริยธรรมเขมรนะครับเท่าที่เห็นรวมทั้งโบสถ์วิหารของไทยก็ได้อิทธิพลเหล่านี้จะทำซีเมนต์ขึ้นไปโบสถ์เมืองเราเหมือนกันนะครับนี่ไม้แท้ๆทั้งหลังเลยนะครับเป็นบ้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็เป็นอาคารซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ที่นี่จะเป็นอย่างไรอาจจะเต็มไปด้วยเลือดเนื้อคราบน้ำตานะครับนั้นก็ไม่ใช่เมืองไทยเป็นดังนี้นะครับนี่คือสภาพบ้านอันนี้เป็นห้องน้ำเก่ารกร้างไปหมดแล้วครับแต่ว่าเขาก็เก็บสภาพเดิมๆไว้ให้เราดูเขาไม่ต้องการของใหม่แต่ของเก่าเนี่ยมันทำให้เราเอามาใช้เป็นบทเรียนของชีวิตได้นะครับอย่าหลงระเริงอยู่กับเรื่องทันสมัยมากมายจนเกินเหตุจนลืมความเป็นชีวิตของมนุษย์จริงๆ